วันนี้สวยไหมวันนี้พูดไปวันนี้จะมาเรียนขนุนช่วยกะทิสดนะจ๊ะเสียอย่างเดียวคือเราไม่สามารถติดต่อได้เลยนะจ๊ะคือแบบเบอร์มันโคตรเบลอโคตรเบลอโคตรเบลอเบลอมากขนมถ้วยกะทิสดเราชอบกินมากเลยเราซื้อมาจากร้านส้มตำที่เราไปกินประจำแหละดูเด็ดดู my friend นี่ my friend very black already baby can you can eat with me please จะมาลองชิมเราแช่ตู้เย็นไว้นะเป็นขนมถ้วยนี่เดี๋ยวสิชิมก่อนขนมถ้วย love ขนมถ้วยอร่อยนางได้ไอคอนใหม่อันดับแรกขนมชั้นที่นางชอบแล้วตอนนี้ขนมถ้วยนางก็ชอบ อยู่แล้วนะ Smile. อร่อยเราซื้อมา25บาทยังไม่แน่ใจเขาขายเท่าไหร่นะอาจจะขายส่งประมาณ20บาทประมาณนี้มั้งอร่อยมากอร่อยมากเอ้ามันหลุดเราชอบความลงตัวของมันมากได้1 2 3 4 5 6 7 8ได้8ชิ้นเป็นกะทิสดเนี่ยเห็นไหมนะมันจะมีความหนึบๆข้างล่างแล้วชอบกินอะไรที่มันเย็นๆอ่ะอยากรู้ว่าใครคือเจ้าของติดแบรนด์เนี่ยรบกวนติดเบอร์โทรให้มันมิดคนติดเบอร์โทรให้มันดีหน่อยแล้วก็เวลาสมมติเราอยากกินเราอยากจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีร้านไหนบ้างเราจะได้ไปซื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบติดอะไรที่มันเบอร์ๆไลน์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเราจะซื้อที่ไหนอะอะไรเงี้ยคือมันอร่อยจริงเราถึงมาซื้อเรากินอะหลายครั้งแล้วนี่คือครั้งที่สองคือแบบเรากินส้มตำเสร็จเราก็ซื้อมากินแล้วก็โอ้โหนางกินมากนางกินวันละชิ้นวันละชิ้นเลยนะกินกับกาแฟเนี่ยโอ้โหฟินมากนางชอบชอบฝรั่งชอบกินข้างล่างมันจะหนุบๆหน่อยเป็นเม็ดเลยข้างบนเป็นกะทิเบบี้ come to taste please no I had one already huh I had one already when yesterday today you can have one thank you but first one more coffeeeat with coffee really nice lovely นางชอบมากขนมถ้วยขนมถ้วยอร่อยมากหาซื้อมาทานเดี๋ยว slightly salty stuff คือเราชอบตรงที่ว่าไม่ได้หวานมากแล้วก็ตัดเค็มหน่อยๆของกะทินี่แหละคือจุดเด่นของมันเลยหวานมีเค็มนิดๆติดอยู่มันก็จะตัดเขาเรียกว่าตัดรสได้ดีอะไรก็มันจะฟินมากคือมันไม่ได้หวานจนแบบว่าไม่เหมือนกับอะไรนะไม่เหมือนกับทองหยิบทองหยอดนั่นคือว่านหวานอะไรเจ้าอันนี้คือมันมีหวานของใบเตยแล้วก็หอมใบเตยข้างล่างเป็นข้างบนมันเป็นท็อปข้างบนมันเป็นท็อปของกะทิอร่อยมากเราชอบมากเลยใครคือเจ้าของนะติดต่อมาหน่อยนะจะรีวิวให้แบบจริงๆอร่อยจริงแล้วก็ขายได้แบบเราไม่แน่ใจคนที่ทำเนี่ยเขาทำเขาน่าจะมีแฟรนไชส์มีตัวแทนของคนขายมีอะไรติดชื่อดีๆหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าเป็นของใครขนมถ้วยกะทิสดนะจ๊ะโอเคงั้นก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะขอกินอีกอันนึงก่อนนะกินเยอะแล้วนางจะด่าเลยพอแล้วมีความเค็มหน่อยๆมันจะอร่อยมากกินหลังกินส้มตำเนี่ยโคตรแซ่บเลยโคตรแหลมดูมันฟินเนี่ยมันได้ของหวานมาล้างปากอะไรเงี้ยอร่อยฟินโอเคเก็บแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปแล้วบ๊ายบายลาทุก
ทษนะ